การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรมนะคะแบบที่1คือการสร้างข้อความเคลื่อนไหวขั้นตอนที่1นะคะก็คือเลือกเครื่องมือ Text Tool ค่ะเพื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะคะ1ตัวอักษรต่อ1คีย์เฟรมขั้นตอนที่2ทำการเพิ่มคีย์เฟรมนะคะโดยการคลิกขวาที่แถบไทม์ไลน์ที่ต้องการค่ะแล้วเลือก Insert Keyframe หรือกดคีย์ลัด F6 ก็ได้ค่ะต่อมาเพิ่มคีย์เฟรมนะคะเป็นการเพิ่มคีย์เฟรมพร้อมกับเพิ่มตัวอักษรเรื่อยๆค่ะจนครบประโยคที่ต้องการจากนั้นทำการทดสอบ Movie นะคะโดยการคลิกที่เครื่องมือ Control ค่ะแล้วเลือก Test Movie หรือกดคีย์ลัด Control Enter ก็ได้ค่ะแบบที่2นะคะคือการสร้างวัตถุเคลื่อนที่ค่ะขั้นตอนที่1สร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นบนเฟรมที่1จากนั้นขั้นตอนที่2นะคะให้เลือกคลิกขวาที่คีย์เฟรมที่ต้องการแล้วเลือก Insert Keyframe หรือกด F6 ก็ได้ค่ะแล้วเลือกลูกศรสีดำหรือ Selection Tool นะคะเพื่อย้ายตำแหน่งวัตถุจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อยค่ะจากนั้นทำการเพิ่มคีย์เฟรมอีกแล้วย้ายวัตถุไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ภาพเคลื่อนไหวตามที่ต้องการค่ะเมื่อได้ภาพเคลื่อนไหวตามที่ต้องการแล้วให้ทำการทดสอบ Movie โดยการกด Control Enter ค่ะถ้าต้องการลบเฟรมนะคะให้ลากเมาส์ครอบเฟรมที่ต้องการค่ะแล้วคลิกขวาเลือก Remove Frame ค่ะแบบที่3นะคะคือการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อขยายวัตถุค่ะขั้นตอนที่1นะคะสร้างวัตถุขึ้นมา1ชิ้นค่ะบนคีย์เฟรมที่1ขั้นตอนที่2ให้ insert คีย์เฟรมที่2นะคะแล้วเลือกเครื่องมือ Free Transform Control ค่ะเพื่อย่อหรือเพิ่มขนาดให้วัตถุค่ะแล้วจากนั้นนะคะทำการเพิ่มคีย์เฟรมพร้อมกับเพิ่มขนาดของวัตถุขึ้นเรื่อยๆค่ะจนได้ภาพเคลื่อนไหวตามที่ต้องการขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้ทำการทดสอบ Movie โดยการกด Control Enter ค่ะ